องค์การนาซาได้เปิดเผยภาพถ่ายร่องรอยน้ำบนดาวอังคารเมื่อ14ปีที่แล้วครับภาพถ่ายภูมิประเทศบนดาวอังคารบริเวณเซนตูรีมอนเตสที่ดูคล้ายกับว่าเคยมีน้ำไหลผ่านบริเวณนั้นมาก่อนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วและเป็นหลักฐานที่ชี้ได้ว่าเคยมีน้ำอยู่บนดาวอังคารในอดีตด้วยครับ